่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าความแตกต่างของรอกับ JPEG เนี่ยการถ่าย2แบบนี้มันต่างกันยังไงการถ่ายแบบรอเนี่ยก็คือการที่เราบอกกับกล้องเอาไว้เลยว่าพอถ่ายภาพมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาภาพมาเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนั้นเลยถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ JPEG จะเป็นการถ่ายแบบที่กล้องมันจะเซตค่าต่างๆออกมาเลยให้ภาพเนี่ยดูสีสันสดใสการเซตค่าตรงนี้มันก็แล้วแต่ค่ายของยี่ห้อกล้องด้วยนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่าภาพที่ได้จาก JPEG เนี่ยก็คือจะสีสันสดใสเลยมาใช้ได้เลยคือกล้องมันคำนวณแล้วว่าสีแสงขนาดนี้กำลังดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อด้อยของไฟล์ RAW กับ JPEG ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับ RAW ก่อนละกันข้อดีของ RAW เนี่ยพอเราถ่ายลองมาแล้วปุ๊บเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถนำมาปรับไว้บาลานซ์ในโปรแกรม Photoshop ได้ค่อนข้างแม่นยำก็คือจิ้มเข้าไปที่สีขาวปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไว้บาลานซ์ที่ถูกต้องเลยข้อเสียของไฟล์ RAW ก็คือว่าไฟล์จะใหญ่มาก20กว่าเมก20กว่าเมกเลยนะถ้าเป็น JPEG เนี่ยมันก็จะแค่ประมาณ 1.5 เมกนะต่างกันเยอะนะข้อเสียข้อหนึ่งไฟล์ RAW คือพอถ่ายออกมาแล้วสีซีดยังไงถ้าคุณถ่ายรอก็ต้องเอาภาพเนี่ยมาปรับในโปรแกรม Photoshop อยู่ดีสำหรับJPEG จะตรงข้ามกับ RAW ก็คือว่าไฟล์ JPEG เนี่ยจะเล็กอย่างที่บอกไปแล้วคือ 1.5 เมกแล้วก็ข้อดีข้อนึงคือได้สีสันที่สดใสออกมาเลยคือถ่ายปุ๊บเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยเอาไปส่งให้เพื่อนดูเอาไปอะไรอย่างงี้ได้เลยเพราะสีสันมันสดใสอยู่แล้วเพราะว่ากล้องตั้งให้ทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าเมื่อไหร่เราถึงจะใช้การถ่าย RAW หรือว่าเราจะถ่าย JPEG เราควรจะใช้อะไรเมื่อไหร่ยังไงก็คือให้เราสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สภาพแสงมันไม่ซับซ้อนก็คืออยู่ในที่ที่มันเป็นแสงเดียวอ่ะสมมติอยู่ในร้านอาหารหลอดไฟเหลืองอย่างเดียวหรือเราอยู่ในแสงธรรมชาติอย่างเดียวเลยเงี้ยถ่าย JPEG ไปเพราะว่าภาพที่ได้ออกมาเราก็คือออกมาใช้ได้เลยสีสันสดใสเลยอ่ะถ่ายเสร็จปุ๊บส่งให้เพื่อนๆดูเลยได้สำหรับ JPEG แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแสงที่ค่อนข้างซับซ้อนคือมีแสงเป็นหลอดไฟทางเซนบ้างมีแสงธรรมชาติแทรกเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราควรจะถ่ายรอเพราะว่าเราจะได้นำไปปรับไว้บาลานซ์ใน Photoshop ได้คืออย่างเวลาที่ถ้าเราอยู่ในสภาพแสงที่ซับซ้อนเงี้ยแล้วเราปรับเป็นถ่ายแบบ JPEG ไว้ใช่ป่ะคือพอเราหันไปทางนึงเราก็เจอแสงทางสเตนเราก็ต้องปรับไว้บาลานซ์อย่างนึงพอเราหันไปทางแสงธรรมชาติเราก็ต้องปรับเป็นไว้บาลานซ์อีกอย่างนึงเงี้ยหันไปหันมามันก็นั่งปรับบางทีลืมปรับคืนเงี้ยก็ได้ภาพออกมาฟ้าเชียวไม่สวยเพราะฉะนั้นแสงที่มันสภาพเป็นแบบแสงซับซ้อนเนี่ยนะเราควรจะใช้การถ่ายแบบรอค่ะที่ไม่เลิฟเนี่ยใช้วิธีการถ่ายรอค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีเวลาน้อยในการปรับกล้องเพราะฉะนั้นเราถ่ายออกมาเป็นรอเรามาปรับไว้บาลานซ์ที่ถูกต้องจะดีกว่าโดยเฉพาะการรีวิวอาหารเนี่ยเราจำเป็นจะต้องได้ภาพที่มันภาพของอาหารที่มันสีสันถูกต้องเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้การปรับไว้บาลานซ์จาก Photoshop เขาจะได้สีขาวที่ถูกต้องมากกว่าค่ะคราวนี้คงจะได้ไอเดียแล้วนะคะว่าในสภาพแสงแบบไหนสถานที่ไหนเราจะถ่ายแบบ RAW หรือ JPEG ค่ะหรือว่าจะซัดโฮกรอไปเลยก็ได้